ปีนี้ก็ตั้งใจอำเภอพ่อครูก็จะปกติผมกินข้าวคนเดียวจะกิน3มื้อครับแต่ผมจะตั้งใจปีนี้จะกินข้าว2มื้อครับเพื่อลดน้ำหนักตัวเองด้วยนะแล้วก็จะกินอาหารมังสวิรัติให้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นครับเพราะว่ามีโอกาสเคยคิดจะไปรับใช้หลวงปู่ที่เงินสูงนะที่ราชธานีโศกก็เคยได้ไปรับใช้หลวงปู่อยู่ประมาณอยู่แบบจริงจังๆเลยอยู่ข้างบนชั้น4อยู่ประมาณ10กว่าวันครับก็อยากมีโอกาสอยากจะไปรับใช้พ่อครูอีกครับประมาณนี้ครับ